สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับโพเจ็ดสีซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสกุลเดียวกันกับชบาเมเปิลความน่าสนใจของโพเจ็ดสีนอกจากจะปักชำและขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆยังมีดีที่ความด่างของเขาหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบการด่างมากๆจึงเป็นไม้ขวัญใจหรือเป็นไม้ยอดนิยมของท่านที่ชอบต้นไม้ด่างนอกจากความด่างแล้วราคาก็ยังจับต้องได้อยู่นะครับไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกับโพเจ็ดสีครับด้วยความที่เป็นไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็มีความด่างเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคนก็จึงทำให้แฟนของมือเย็นสตูดิโอได้แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับโพเจ็ดสีให้มากขึ้นเราก็เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าทั้งโพเจ็ดสีและชบาเมเปิลเป็นต้นไม้ที่ร่วมสกุลเดียวกันนั่นก็คือไฮบิสคัสนั่นหมายความว่าทั้งสองต้นก็ล้วนแต่จะมีรูปแบบดอกในทำนองเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ปักชำง่ายอย่างที่ว่าไปในตอนต้นตอนนี้เราไปทำความเข้าใจถึงชื่อวิทยาศาสตร์ของโพเจ็ดสีซะก่อนซึ่งจะทำให้เราได้เข้าใจว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรครับชื่อวิทยาศาสตร์ของโพเจ็ดสีก็คือไฮบิสคัสจีเลียซีอัสท่านที่เคยดูคลิปของชบาเมเปิลเคยรู้แล้วนะครับหรือได้ทำความรู้จักกับชื่อสกุลไฮบิสคัสแล้วนะครับก็คือเป็นชื่อละตินก็จริงแต่หมายถึงต้นเมโลซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้กับสกุลของชบาโดยเฉพาะเลยครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์จีเลียซีอัสมาจากคำที่มีรากศัพท์ในภาษาละตินนะครับก็คือจีเลียหมายถึงต้นไม้ที่อยู่ในสกุลบอสบูดหรือลินเดนซึ่งจะมีลักษณะรูปใบแบบหัวใจหรือเป็นรูปใบโพนี่แหละครับซึ่งการที่ตั้งชื่อเช่นนี้นักพฤกษศาสตร์ทำให้เราจำแนกแยกแยะให้เห็นครับว่าแม้ว่าต้นโพเจ็ดสีและชบาเมเปิลจะอยู่ในสกุลเดียวกันก็คือไฮบิสคัสแต่เป็นคนละชนิดพันธุ์กันเพราะว่าชบาเมเปิลก็จะมีรูปใบที่จะมีลักษณะพิเศษเป็นรูป3แฉกหรือ5แฉกเช่นนี้แต่ในทางตรงกันข้ามกันฝั่งของไฮบิสคัสจีเลียซีอัสหรือโพเจ็ดสีนั้นก็จะมีใบเหมือนต้นบอสวูดนั่นเองครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบโพความขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เลี้ยงง่ายนี่ต้องยกให้โพเจ็ดสีอยู่ในติดลิสต์หรือลำดับรายชื่อต้นๆของต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวเขาเองอยู่ในสกุลเดียวกันกับชบาซึ่งเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายตายก็ยากแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจเลี้ยงดูมากๆโพเจ็ดสีก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันโดยในธรรมชาติถิ่นกำเนิดของโพเจ็ดสีมีถิ่นกำเนิดกว้างมากๆเลยนะครับตั้งแต่ทวีปแอฟริกาเอเชียไปจนจรดออสเตรเลียและรวมไปถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเป็นถิ่นกำเนิดของโพเจ็ดสีนั่นยืนยันให้เห็นว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำรวมไปถึงพื้นที่ที่มีการลาดเอียงของพื้นที่ก็จะพบว่าแม้ว่าต้นอื่นล้มหายตายไปแล้วเราก็จะพบโพเจ็ดสียืนต้นตระหง่านอยู่เป็นไปได้มากๆเลยครับเพราะว่าเขามีความทนทานต่อการชะล้างหรือไหลบ่าของผิวดินในพื้นที่นั้นก็จึงทำให้เรายังคงเห็นโพเจ็ดสีอยู่นี่เป็นความน่าสนใจของต้นโพเจ็ดสีเราลงดิ่งลึกไปให้เข้าใจมากขึ้นถึงตัวสันฐานของโพเจ็ดสีว่าโพเจ็ดสีเป็นไม้ด่างที่มีการกลายพันธุ์มาจากไฮบิสคัสจีเลียซีอัสเป็นการกลายพันธุ์ที่นิ่งแล้วนะครับด้วยเหตุนี้ในการที่เรานำเจ้าโพเจ็ดสีไปปักชำก็จะพบว่าเราก็จะมีโอกาสได้ใบด่างแบบนี้เต็มที่เลยครับด่างตั้งแต่ตอนปักชำเลยครับขนาดต้นของโพเจ็ดสีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นไม้พุ่มอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าหากเราปล่อยเขาให้เติบโตในธรรมชาติเราก็จะพบว่าเขาโตได้ถึง 3.5 ถึง 7.5 เมตรซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีทรงพุ่มผายกว้างมากๆแล้วก็อุดมไปด้วยใบแบบนี้เราจึงเห็นการเจริญเติบโตของพี่น้องที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของเขาอยู่ในพื้นที่แถบเลจึงทำให้ในชื่อสามัญของเขาได้ชื่อว่าซีไฮบิสคัสหรือเป็นชบาทะเลด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามในการใช้งานนะครับก็นิยมที่จะนำเจ้าโพเจ็ดสีมาปลูกทั้งเป็นไม้ยืนต้นแล้วที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือปลูกเป็นไม้กระถางปลูกไว้ในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งให้ได้ใบที่มีสีสดด่างแบบนี้เองครับสันฐานที่สำคัญประการต่อมาเลยก็คือลักษณะ
ของต้นที่มีใบเดี่ยวเรียงสลับแตกออกไปด้านข้างนะครับและใบเดี่ยวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนรูปใบโพแล้วก็จะมีขอบหยักเล็กน้อยที่น่าสนใจก็คือตัวลายด่างเขาครับมีการด่างทั้งจะมีทั้งเขียวเต็มใบแล้วก็มีลายด่างแบบหินอ่อนลายด่างฮาร์ฟแล้วก็จะมีลายด่างแบบต่างๆที่เราแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจประการต่อมาก็ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของต้นไม้เลยนะครับก็คือยอดอ่อนจะมีสีลักษณะออกสีแดงปนอยู่จึงทำให้ใบอ่อนของโพ7สีมีสีที่แตกต่างไปจากใบที่แก่แล้วก็ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับทรงพุ่มมากๆเพราะนอกจากจะมีใบเขียวแล้วก็มีลายด่างแล้วยังมีลายด่างที่เกิดเป็นสีเขียวๆเข้มๆสีอมแดงสีอมม่วงแล้วก็มีลายด่างอีกนี่จึงเป็นที่มาของชื่อไทยที่มีการตั้งชื่อว่าโพ7สีเพราะมีใบโพแล้วก็มีหลากหลายสีถ้านับดูดีก็อาจจะถึง7สีก็ได้นะครับโพ7สีไม่ได้มีดีแค่ใบที่ด่างแล้วก็ทรงพุ่มที่สวยงามเท่านั้นนะครับเขายังมีดอกที่ต้นไม้อื่นก็กินเขาลงได้ยากนะครับเพราะว่ามีสีเหลืองแล้วก็มีไส้หรือมีตัวโคนกลีบดอกที่มีสีแดงยิ่งตัดกันดีมากๆเลยถ้าหากใครเลี้ยงแล้วได้ดอกก็จะทำให้ได้ทรงพุ่มแล้วก็มีดอกสีสันสวยงามน่าสนใจมากๆครับฟังมือเย็นอวยเจ้าต้นโพ7สีมาถึงขนาดนี้แล้วท่านจะหาโพ7สีมาปลูกหยุดก่อนนะครับต้องชั่งใจดีๆก่อนเพราะโพ7สีต้องการพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มๆแสงแดดจัดๆตลอดทั้งวันถ้าท่านมีพื้นที่อย่างนั้นอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านให้ไปหาโพ7สีมาไว้ในครอบครองเลยครับแต่ถ้าไม่มีเราถอยให้ลงมานิดนึงครับว่ามีพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงต่อวันหรือแดดบางส่วนของวันอันนี้ก็พออนุโลมได้แต่จะได้สีที่ใบเริ่มไม่เด่นชัดแล้วนะครับเพราะส่วนพื้นที่ที่มือเย็นปลูกเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับก็ได้รับแดดตั้งแต่ประมาณ10โมงเป็นต้นไปและประมาณสักบ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นก็จะเริ่มไม่มีแสงแล้วทำให้เราจะไม่ได้สีสดใสมากเท่าที่ควรนะครับถ้าหากดีมากๆก็คือในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายรวมไปถึงการขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยครับโดยในการปลูกนั้นเราก็สามารถจะใช้วัสดุปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูกหรือดินปลูกให้มากๆเขายิ่งชื่นชอบเลยในการผสมดินปลูกนั้นเราก็ควรจะมีดินปลูกอย่างน้อย1ส่วนนะครับแล้วเราก็ผสมเจ้าตัวอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแกรบหมักใบจามจุรีหมักใส่ผสมลงไปอีก1ส่วนนะครับแล้วนอกจากนั้นหากได้วัสดุที่เก็บรักษาความชื้นได้ด้วยแล้วก็ช่วยถ่ายเทน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นโพทะเลก็ชื่นชอบมากๆเราอาจจะเติมกาบมะพร้าวสับลงไปอีก1ส่วนก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกโพ7สีได้ดีมากซึ่งเมื่อเราผสมดินปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะใช้มาเป็นวัสดุปลูกที่มือเย็นกำลังจะย้ายจากกระถางที่ทำการปักชำเจ้าโพ7สีไว้เอามาปลูกลงในกระถางนะครับโพ7สีเป็นต้นไม้ที่งอกรากง่ายมากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าต้นนี้มีการปักชำมาประมาณสัก1เดือนก็ยังสดใสอยู่เลยนะครับแล้วก็จะพบว่าแม้กระทั่งกิ่งเนี่ยก็จะงอกรากเห็นไหมครับต้นนี้เนี่ยมือเย็นอยู่ในถุงอบนะครับแล้วเราก็แกะออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูถุงอบกันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถุงอบก็เราก็ปักชำแบบนี้แหละเอากิ่งแก่ปักชำลงไปแล้วก็ใส่ถุงอบหลังจากนั้นเราก็เอาถุงพลาสติกนะครับใส่ตัวกระถางที่เราปักชำไว้ลงไปแล้วก็นำไปมัดปากนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องรดน้ำอีกแล้วก็จะเป็นการรักษาความชื้นภายในตัวสิ่งแวดล้อมที่เราปักชำลงไปก็ทำให้พืชสูญเสียน้ำน้อยลงแล้วก็งอกได้ง่ายขึ้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับก็คือช่วงเข้าฤดูหนาวก็จะมีอากาศแห้งมีความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยการปักชำในถุงที่เราอบไว้เนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการสูญเสียน้ำน้อยลงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการงอกรากง่ายมากๆเราจะเห็นจากสภาพแวดล้อมที่ตัวรากของเขาก็ออกแม้กระทั่งจะอยู่ส่วนบนก็ตามนะครับเราจะงัดต้นนี้ออกมานะครับเพื่อให้ดูรากนะครับรากสูญเสียไปบางส่วนแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงฟึดๆขาดๆเนี่ยนะครับเราก็ดูนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับงอกรากง่ายมากๆเลยจริงๆแล้วเราควรจะปล่อยให้เขามีรากอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นแต่ในที่นี้มือเย็นก็จะปลูกให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราได้รากปักชำมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมดินไว้นะครับแล้วเราก็ใส่เขาลงไปนะครับแบบนี้แล้วเราก็ปลูกเลยนะครับนี่มือเย็นเอาดินจากการใช้วัสดุปลูกอื่นนะครับมาเติมลงไปด้วยนะครับเราก็ปลูกแบบนี้เลยนะครับที่เห็นขาวๆนี่ก็คือเพอร์ไลท์นะครับมือเย็นใช้วัสดุจากการเหลือในการ
ปลูกต้นไม้อื่นนะครับมาใช้ในการครั้งนี้นะครับก็หลักคิดง่ายๆก็คือมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับมีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเยอะๆเป็นส่วนที่โพเจ็ดสีชอบมากๆแล้วก็ต้องมีความสามารถในการระบายน้ำดีรักษาความชื้นดีนะครับเป็นสิ่งที่โพเจ็ดสีชอบเลยครับสำหรับต้นโพเจ็ดสีต้นนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการทำลายโดยน้องแมลงนะครับกัดซะจนพรุนเลยอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับผมก็แบ่งๆเขากินไปบ้างนะครับก็เลยอาศัยการตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะพบว่าโพเจ็ดสีเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งใหม่ได้ง่ายด้วยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาเก็บสะสมอาหารไว้ในต้นเยอะมากในตอนนี้ผมจะสาธิตการตัดกิ่งแก่ไปปักชำให้ดูนะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับสืบลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับตัดเฉียงทั้งนิดนึงนะครับเพื่อพื้นที่ในการงอกของรากเราก็ตัดลงไปเลยครับแบบนี้ได้มาแล้วนะครับสำหรับใบนี้ก็มีโอกาสที่จะเน่าได้นะครับเพราะเราต้องปักลงไปในดินเราก็ดึงเขาออกก็ได้นะครับหรือเด็ดเขาออกนะครับแบบนี้แหละไม่ต้องเสียดายจากนั้นก็ไปเตรียมวัสดุปักชำอาจจะใช้พีทมอสในที่นี้มือเย็นมีกาบมะพร้าวสับที่คลุกอยู่กับเจ้าเพอร์ไลท์นะครับเราก็ปักชำลงไปแบบนี้แหละนะครับเตรียมมาแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับพอแน่นๆแบบนี้หลังจากนั้นในช่วงฤดูกาลนี้เราก็ต้องเอานำไปใส่ถุงอบนะครับรดน้ำให้เรียบร้อยก่อนก็แนะนำให้ท่านใช้กระถางเล็กๆเบาๆแบบนี้นะครับปักชำจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงอบก็ได้นะครับเราก็หาแก้วกาแฟนะครับที่เราบริโภคแล้วแต่ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับก็เก็บฝาโดมไว้ด้วยนะครับเอากระถางของเขานะครับลงไปในตัวแก้วนะครับแบบนี้แหละหากสูงไปหากยาวไปก็ลองตัดรูปทรงนะครับเพื่อไม่ให้ใบเนี่ยเขาสัมผัสกับส่วนหนึ่งส่วนใดของแก้วซึ่งจะนำมาสู่อาการเน่าได้นะครับเราก็ปิดฝาลงไปแบบนี้สำหรับกระถางนี้มือยันซื้อแก้วเนี่ยมาใหม่เลยนะครับสำหรับเพื่อการปักชำในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีราคาสักนิดนึงเนี่ยแนะนำให้ทำแบบนี้ okay. เลยนะครับเราก็สามารถที่จะควบแน่นและควบคุมความชื้นสัมผัสในบริเวณแก้วนี้ได้ดีมากๆทำให้การสูญเสียน้ำน้อยลงนะครับแล้วก็รักษาความชื้นสัมผัสในอากาศรอบบริเวณกระถางได้ดีขึ้นโอกาสการติดรากก็จะมากขึ้นไปอีกครับผมสำหรับกระถางนี้ก็วางไว้ในพื้นที่ร่มลำไยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปโดนหรือปะทะนะครับทำให้ล้มแล้วก็เกิดการเสียหายได้ไม่นานนักนะครับไม่เกิน2เดือนเราก็สามารถจะแยกออกมาปลูกได้แต่สำหรับต้นนี้ที่มือเย็นสาธิตปักชำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้าจะให้ดีก็เอาสัก2เดือนครับก็จะมีปริมาณรากเต็มเลยแต่อย่างนี้มือเย็นก็จะนำไปอบในถุงอีกทีนะครับหลังจากที่สาธิตเสร็จแล้วครับสำหรับเรื่องการดูแลรักษาเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ตั้งวางเลยนะครับอย่าลืมว่าโพเจ็ดสีเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดเอาเสียมากๆพยายามหาพื้นที่ที่รับแดดเต็มวันไว้เป็นลำดับต้นเลยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็เป็นพื้นที่ที่รับแดดบางส่วนของวัน 4-6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสำหรับพื้นที่ร่มลำไรไม่แนะนำเลยนะครับเราจะเห็นใบที่มีสีเขียวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อได้รับแสงน้อยตัวคลอโรฟิลล์หรือโรงเขาวัตถุสีเขียวก็จะผลิตออกมามากขึ้นเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงหรือจับแสงมากขึ้นนั่นเองจึงทำให้เรามีโอกาสที่ได้ใบงามๆมีด่างฮาร์ฟหรือด่างมาร์เบิลหรือด่างหินอ่อนแบบนี้ยากเต็มทนครับเมื่อได้พื้นที่แสงเต็มวันอย่างที่ว่าก็มาถึงเรื่องของการรดน้ำเติมลงไปครับโพเจ็ดสีเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงเอาเสียมากๆตั้งแต่ปานกลางถึงระดับที่เปียกแฉะเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำโพเจ็ดสีหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับควรจะรดน้ำอย่างน้อย2ครั้งต่อวันหรือถ้าท่านจะลดเพียงครั้งเดียวก็ต้องมีวัสดุที่รักษาความชื้นได้ดีมากๆตลอดจนอาจจะมีการคลุมผิวกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับหรือวัสดุคลุมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสแฟกนัมมอสก็ได้นะครับเพื่อรักษาความชื้นให้เพียงพอตลอดทั้งวันเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดก็จริงแต่ชอบความชื้นในดินสูงด้วยนะครับ okay. ต่อมาเรื่องของการเติมปุ๋ยลงไปการเลี้ยงดูโพเจ็ดสีได้ดีมากๆเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็ควรจะเติมทั้งปุ๋ยคอกนะครับโรยลงไปที่ผิวกระถางแล้วถ้าเป็นไปได้ก็พรวนผิวกระถางสักนิดนึงจะทำให้ปุ๋ยคอกเหล่านั้นลงไปผสมคลุกเคล้ากับดินไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยคอกที่โรยลงไปนั้นสามารถใส่ลงไปได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ละ1กำมือกับกระถางที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็โรยเติมลงไปนอกจากนั้นแล้วโพเจ็ดสีเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้านใบอย่างต่อเนื่องเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13หรือท่านมี16 16 16ก็ได้เติมลงไปครับอย่างกระถางที่มือเย็นมีกระถางขนาด12นิ้วเราก็เติ
มลงไปสัก1หยิบมือหรือ2หยิบมือโรยลงไปนะครับเติมลงไปทุก3หรือ6เดือนก็ทำให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องดีมากๆเลยเมื่อเราหาพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มที่แล้วรดน้ำทุกวันวันละ2รอบแล้วแล้วก็มีการให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลไปพร้อมๆกันกับการดูแลโพเจตสีเลยเขาเป็นต้นไม้ที่มีศัตรูธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงปากกัดและหนอนต่างๆถือว่าเป็นศัตรูที่สร้างความเสียหายแล้วก็ทำลายเจ้าใบโพเจตสีมากๆเลยมือเย็นมีอยู่หนึ่งต้นนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้จากเดิมเขาให้มานะครับมีน้องๆที่รู้จักกันให้มาพบว่าตอนแรกก็มีใบเต็มที่เลยครับพออยู่กับผมไปนานๆเราไม่ได้ใส่ยาหรือสารเคมีนะครับเป็นที่โปรดปรานของน้องๆแมลงและน้องๆหนอนมากครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขากินไปบ้างแต่ถ้าหลายท่านที่เป็นกังวลกับการกัดกินของเขาก็ทำได้2อย่างคือ1ไม่ใช้สารเคมีในการจัดการก็คือตัดแต่งเหมือนอย่างที่มือเย็นทำครับเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมาให้เราได้เห็นชื่นตาชื่นใจแต่ถ้าอดรนทนไม่ได้จริงๆจะใช้สารเคมีก็สตาร์เกิลจีเอาอยู่อยู่นะครับใช้ตามอัตราข้างฉลากแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าให้เข้ามาใกล้ในบริเวณที่เราใช้สารเคมีนั้นเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับประการต่อมาที่มีปัญหาของโพเจตสีเราก็จะพบว่าเขามีโอกาสที่จะเกิดใบเหลืองแบบนี้นะครับถ้ามีปริมาณมากๆท่านไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการเข้าทำลายของเชื้อโรคที่มันมีอยู่ในอากาศเต็มไปหมดแล้วบ้างประกอบกับตัวโพเจตสีเขาก็มีแนวโน้มที่จะทิ้งใบที่อยู่ล่างๆหรือใบที่อยู่ในทรงพุ่มเพื่อให้ทรงพุ่มมันโปร่งเป็นกลไกของธรรมชาตินะครับเราก็ปล่อยให้เขาหลุดร่วงหรือถ้าเรามีโอกาสมารดน้ำแล้วก็เจอใบเหลืองๆแบบนี้หรือใบที่เป็นโรคจากการที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายแบบนี้เราก็เด็ดหรือปลิดออกแล้วก็นำไปไว้นอกพื้นที่นะครับคำว่านอกพื้นที่ในที่นี้มือเย็นจะมีกองวัสดุนะครับที่เราได้จากการตัดแต่งกิ่งแบบนี้แหละแล้วเราก็เอาใบไม้หรือกิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นกิ่งอ่อนๆนะครับไปวางทับถมกันแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกทับไว้เป็นชั้นๆเหมือนตอนที่เราทำแกลบดิบหมักนะครับหลักการเดียวกันเลยก็ทำให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายใบไม้เหล่านี้นอกจากไม่มีเชื้อโรคจะมาสร้างอันตรายให้กับต้นไม้เราแล้วก็ยังทำให้แปลงปุ๋ยหมักที่ได้จากการเอานำเศษใบไม้ต่างๆไปหมักทับถมกันนั้นกลายมาเป็นปุ๋ยคอกในอนาคตให้เราได้ใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใบแบบนี้มีปริมาณไม่มากไม่ต้องตกใจครับเราปล่อยเขาหรือแล้วก็ช่วยเขาเด็ดออกมาทำให้ทรงพุ่มเราสวยงามขึ้นแล้วก็นำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นอกจากจะเป็นการปักชำแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้การเพาะเมล็ดแล้วก็การตอนก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการใช้งานก็ได้หลากหลายมากเลยนะครับหากท่านมีพื้นที่สวนกว้างพอสมควรเลยหรือเป็นพื้นที่บ้านสวนที่มีปัญหาเรื่องการสไลด์ของดินหรือการไหลบ่าของดินไปพร้อมกับน้ำฝนแล้วก็สามารถที่จะปลูกโพเจตสีลงไปในพื้นที่ลาดเอียงเหล่านั้นได้นะครับตัวเขาเองสามารถจะเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้แต่ไม่ได้ช่วยพิทักษ์รักษาการชะล้างของดินนะครับตัวเขาเองสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ลาดเอียงที่มีการชะล้างของดินได้มีข้อดีในระยะยาวครับก็คือทำให้เมื่อเขาเติบโตเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาด 3-7 เมตรที่ว่าแล้วก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนหรือการกระแทกของน้ำฝนที่ลงไปที่ผิวดินก็มีน้อยลงโพเจตสีช่วยได้นะครับนอกจากนั้นแล้วการนำไปปลูกในปัจจุบันที่บอกว่านิยมกันมากๆก็คือการปลูกเป็นไม้กระถางครับก็คือปลูกเป็นไม้กระถางที่ปลูกประดับได้ในพื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นที่ที่ได้รับแดดบางส่วนของวันแนะนำเลยนะครับท่านที่มีพื้นที่บ้านที่เราดาดผิวแข็งไปแล้วนะครับปูกระเบื้องหรือเทคอนกรีตไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องการดูแลเรื่องของพืชพันธุ์มากนักแนะนำโพเจตสีครับไปปลูกเลี้ยงเป็นกระถางแล้วก็วางในพื้นที่เหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีการหลุดร่วงของใบบ้างแต่ก็ไม่ได้สร้างความรำคาญของเราครับเพราะว่าใบเขามีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บกวาดง่ายและที่สำคัญก็คือสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่แข็งเหล่านั้นได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ลดทอนความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วนะครับกำลังจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นทุกขณะเลยในช่วงระยะเวลากลางวันได้โพเจตสีไปก็ทั้งสดชื่นตาด้วยแล้วก็ลดอุณหภูมิในบริเวณนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วสำหรับการใช้งานท่านก็จะสามารถนำไปใช้ในการตกแต่งสวนร้อนชื้นหรือสวนที่มีพื้นที่แบบชุ่มน้ำนะครับปลูกริมตลิ่งก็โพเจตสีก็สามารถอยู่ได้ครับ
การปลูกเลี้ยงโพ7สีไม่ยากเลยนะครับเพียงขอแค่เราเข้าใจอุปนิสัยของโพ7สีสักนิดว่าเป็นไม้ที่ชอบแดดเป็นไม้พุ่มสูงที่สามารถจะตัดควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในกระถางอย่างที่เรารักและชอบได้เพราะฉะนั้นในการดูแลเขาเราก็ควรจะมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มดูแลเขาอยู่เสมอแล้วก็เข้าไปดูแลใบเหลืองใบที่เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ปลิดเขาออกก็จะช่วยทำให้ทรงพุ่มดูโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นไม่เป็นที่สะสมโรคและแมลงรดน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อรักษาความชื้นอย่างที่เขาชอบเขาก็เจริญเติบโตได้ดีให้เราได้เห็นชื่นตาชื่นใจกับลายใบด่างต่างๆที่เขาอวดออกมาได้เต็มที่เลยครับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขก็คือเราได้เห็นเขาอวดความงามแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่สมศักยภาพของต้นไม้นั้นนะครับการปลูกเลี้ยงต้นไม้ที่มีความสุขเช่นนี้จึงควรจะเริ่มต้นด้วยการรู้จักอุปนิสัยใจคอของต้นไม้นั้นซึ่งสาระดีๆแบบนี้มีเป็นประจำเลยนะครับที่ช่องมือเย็นสตูดิโอเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วหากท่านมีญาติสนิทมิตรสหายที่เลี้ยงดูหรือปลูกเลี้ยงโพ7สีอยู่แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและโพ7สีพร้อมทั้งฉบับเมเปิ้ลขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกุหลาบด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่สอบถามมาถึงเรื่องฉบับเมเปิ้ลว่าปักชำและเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่มีการปักชำแล้วก็จะนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปแต่รอให้รากเดินเต็มอีกสัก15วันก็จะนำไปปลูกได้แล้วครับ